สวัสดีครับเพื่อนๆ นักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่อ่างเก็บน้ําห้วยมหานะครับมาตกหมายธรรมชาตินะครับวันนี้ผมจะมาตกแบบไนท์ฟิชชิ่งนะครับก็ได้ปลามาทั้งหมด3ตัวแล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยฝนตกนะครับวันนี้วันที่31กรกฎาคมนะครับลงหนักเลยนะครับนี่ก็รอให้สงบนะครับตอนนี้ก็17นาฬิกา11นาทีนะครับไม่รู้ว่าคืนนี้จะถ่ายทำได้เห็นหรือเปล่าแต่ก็จะลองถ่ายทำนะครับถ้าอากาศดีนะครับถ้าอากาศไม่ดีก็คงจะต้องเปิดปิดนะครับหรือไม่ก็ให้ดูผลงานรวมไปเลยมาครับมาดูผมตกปลากันในคืนนี้สำหรับไนท์ฟิชชิ่งนะครับก็นี่นะครับมายังไงอะปรากฏเหลืองกระทุ่มกว่าแล้วครับเพื่อนๆนี่มาลองระบบไฟใหม่นะครับมันก็พอเห็นนะครับมันก็โอเคนะครับแต่ว่าเนี่ยอากาศคืนนี้ผมกลัวว่าฝนจะลงอีกนะครับเนี่ยนี่ตัวราวๆสักครึ่งกิโลได้นะครับเป็นปรากฏโอ้ยเดี๋ยวปล่อยให้ดูตัวจะเลยโอ้ยเดี๋ยวคันหักนี่นะครับโอ้ยเห็นไหมเห็นตัวไหมครับสักครึ่งโลได้นะครับเดี๋ยวทำการปลดก่อนเพราะว่าเอาเรื่องเลยนะครับโอ้ยอะไรวะเนี่ยนี่อันนี้เป็นแอดโดมินิเซอร์ของผมนะครับคิดค้นโดยของผมเองนะครับเป็นเตียงสำหรับ1คันสำหรับคันเล็ก4ฟุตครึ่งนะครับแล้วก็ระบบไฟคิดค้นใหม่โอเคเดี๋ยวปลดปลาก่อนถ้ามันตั้งกล้องได้ก็จะตั้งนะครับอันนี้ก็ดึกพอสมควรแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็อย่างผมเห็นฝนมันตั้งเขาจะมาอีกรอบนะครับก็เลยเป็นห่วงเรื่องเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆนะครับมองไม่เห็นปลายคันนะครับว่าระบบไฟก็ถือว่ายังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเห็นเตียงเห็นอะไรนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับระบบไฟ LED นะครับเรื่องการแมลงไหมก็โอเคครับสีนี้แมลงไม่ค่อยเข้านะครับนี่เป็นผลงานของผมเองนะครับการประดิษฐ์แบบบ้าๆเพี้ยนๆนะครับนะครับเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นปลายคันหรอกครับแต่ว่าผมมาเห็นนะครับแต่ว่ากล้องอ่ะคือความละเอียดมันต่ำก็ยังไงนะครับก็สรุปก็ได้ปลาตะกรรมมาทั้งหมด 8-9 ตัวนะครับแล้วก็ปลาตะเพียน1แล้วก็ปลากดตัวละครึ่งโลนะครับวันนี้ก็ได้ราวๆโลกว่านะครับยังไงก็เอาไว้พบกันทริปหน้านะครับเพื่อนๆหนีฝนดีกว่านะครับสวัสดีครับ